สอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรดีไหมครับโอ้โหคำถามของน้องวินเนี่ยดีมากเลยครับถ้าใครเป็น tax auditor เนี่ยสามารถลาออกมาทำงานอิสระแล้วเซ็นงบเองได้เลยนะครับซึ่ง TA เนี่ยสามารถเซ็นงบการเงินได้แต่งบของห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กนะครับที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับและต้องมีรายได้หรือทรัพย์สินไม่เกิน30ล้านบาทด้วยครับน้องวินเนี่ยต้องมีปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตก่อนครับถึงจะสมัครสอบ TA ได้นะครับวิชาที่ใช้สอบเนี่ยมี3ตัวครับมีวิชาการบัญชีครับแล้วก็วิชาสอบบัญชีครับแล้วก็วิชาความรู้ประมวลรัษฎากรครับและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับในส่วนของห้างหุ้นส่วนนะครับค่าสอบเนี่ยถูกมากเลยครับวิชาละ500บาทเองแล้วแต่ละวิชาเนี่ยน้องสามารถสะสมผลสอบได้ไม่เกิน3ปีครับแล้วปีนึงเนี่ยเราจะสอบได้3ครั้งครับน้องสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยครับส่วนใหญ่คนจะเลือกสอบวิชาการบัญชีก่อนครับเพราะเนื้อหาในนั้นน่ะมันเป็นวิชาบัญชีชั้นกลาง1กับ2ครับตอนเราเรียนมหาลัยวิชาสอบตัวที่ยากที่สุดคือวิชาประมวลนี่แหละครับเพราะมันมีข้อสอบปรนัยครับแล้วก็มีข้อสอบอรรถนัย3ข้อครับแล้วสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงครับคือการสอบ TA เนี่ยไม่ต้องเก็บชั่วโมงเหมือนการสอบ CPA ครับหลังจากเราสอบได้ TA แล้วเนี่ยเราสามารถไปทำงานเป็นที่ปรึกษาทางภาษีได้ด้วยครับแล้วน้องสามารถรับงานเซ็นงบห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยได้ถึง300งบต่อปีนะครับแล้วค่าเซ็นงบต่อ1งบเนี่ยสตาร์ทที่ราคาประมาณ 4-5,000 บาทนะครับถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไซส์ใหญ่เนี่ยอาจจะถึงหลักหมื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติครับถ้าน้องรับเซ็นงบไปเกิน200งบต่อปีแล้วนะครับสรรพกรจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับเพราะเขาจะสงสัยว่าเราอะตรวจจริงหรือเปล่านะครับหรือมีผู้ช่วยผู้สอบมาช่วยไหมนะครับ